สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสกข้าุดศูนย์นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับนะท่านที่ไม่ได้สนใจการประชุมเชิงสำารับายนะครับในเดือนตุลาคม64นะครับท่านสามารถกดข้ามไปในนาทีที่3ได้เลยนะครับจะเป็นเนื้อหาของคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจการประชุมเชิงสำารัายนะครับในตุลาคม64นี้นะครับ จะแบ่งเป็น2ตอนนะครับแต่ว่าเรียกว่าเวอร์ชันไฟนอลอลนะการเรียกการเตือนครั้งสุดท้ายนะครับก่อนสิ้นปี64นะครับเพราะฉะนั้นจะมี2ตอนนะตอนแรกนะตอนที่1จะจัดขึ้นในเสาที่9ตุลาคม64นะครับเวลาเที่ยง45นะครับถึงบ่าย4.15โมง15นะครับประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับจะพูดถึงมุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติที่หลากหลายของโอกาสสกิภาพที่เกิด The Crash ในปี2021นะครับ เกิดเงินฝืดในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินเฟอ้อในสินค้าอุปโภคบริโภคได้หรือไม่อย่างไรอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังนะครับแล้วก็เงินเฟอ้อขนาดนี้เป็นเงินเฟอ้อชั่วคราวหรือถาวรน,นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือตอนที่1ส่วนถัดมานะในเสาที่16ตุลาคม64เวลาเดียวกันนะครับเที่ยง4ีถึง4โมง15นะครับชั่วโมงครึ่งนะจะเป็นตอนต่อจากตอนแรกนะเวอร์ชันไฟนอลโกลการเรียกเตือนครั้งสุดท้ายก่อนสิส้นปี64นะครับ ซึ่งทั้ง2ตอนเนี่ยเป็นตอนที่อัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาจากของเก่า1 0ถึง20%นะครับพูดถึงนะครับโอกาสของ The Great Reset ในทศวรรษ2020นะการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับจะเป็นทางการนะฮะจะเกิด d e b t Crisis วิกฤตนี้สินแล้วก็ d e ดธ d e ลเวลต์การปรับลดนี้สินครั้งใหญ่ได้หรือไม่อย่างไรนะครับนี่คือตอนที่2เวอร์ชั่น Final Call นะครับ ท่านทีสนใจตอนใดตอนหนึ่งนะหรือสนใจทั้ง2ตอนนะทั้ง2ตอนจะลดค่าใช้ใจ่ายให้นิดหน่อยนะครับนะท่านก็สอบถามเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับ 6, 9, 5, 9, 9ต้องบอกว่าสิ่งที่ผมมองเนี่ยคือโอกาสศสยภาพที่จะเกิดนะครับการคราชของตลาดเนี่ยนะเป็นในปี64ประมาณ80%แต่ไม่โอกาสที่จะล้นไปในปี65ประมาณ20%นะครับการบอกว่าคราชไม่ได้แปลว่ามันคราชสันทีทันใด นะสิ่งที่ผมเตือนนับจากนี้ไปเนี่ยแปลว่ามันมีโอกาสโดยเฉพาะตอนเผลอโดยเฉพาะคนเนี่ยนะที่ถูกฟังข่าวแล้วคิดว่าการคร s ชไม่มีโอกาสเกิดนะในปี2021เนี่ยนะครับแล้วเผลอนะแล้วมันจะเกิดนะครับโดยที่ท่านไม่รู้ตัวมาเร็วแล้วก็ฉับพลันนะครับส่วนตอนที่3เป็นตอนต่อนะจากตอนที่1และ2นะครับซึ่งผมวางแผนว่าจะจัดทำในปลายปี64นะถึงต้นปี65นะครับ แต่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังน,นะครับจับตาดูในตอนที่1ตอนที่2ก่อนนะครับเพราะว่าตอนที่3เป็นตอนต่อจากหลังจากที่เกิด Bi g Crash The b u บัสเดอะเบิแล้วนะครับเพราะะนันทันที่รอนะต้องรอสักนิดหนึ่งนะ <S <S วันนี้จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราคาทองคำกันสักนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่าราคาทองคำขณะนี้นะครับได้ร่วงลงมานะแต่ที่1 7 5 5ดดอลลาร์ 1. ต่อออนแล้วนะครับ เราดูที่ทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐก่อนนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมานะจะพบว่าดาวโจนนะครับปิดติดลบแดง S&P 500นะครับก็ปิดติดลบแดงนะครับนะแล้วเราถ้าเรามองย้อนกลับไปเมื่อ5วันที่แล้วสภาพของตลาดหุ้นสหรัฐไม่ว่าจะเป็นดาวโจนนะครับ S&P 500ก็เป็นเช่นนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นสถานการณ์นะครับที่ บ่งบอกถึงความห่วงวิตกกังวลของนักลงทุนนะห่วงวิตกกังวลอะรครับห่วงวิตกกังวลว่าธนะานครนารกลางสหรัฐเฟดรีเซิร์ฟเนี่ยจะเอาอย่างไรกันแน่นะครับจะทำเทเปอร์นะลด QE วอีทำเทเปอร์ลดการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินนะที่หนุนตลาดหุ้นนี้อยู่หรือเปล่าลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาละนะครับลดการซื้อพันธบัตรเอกชนที่เรียกว่า Back Security, m o r t g t g e b a c k e ิลิตี้เอ็ นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยนักลงทุนห่วงว่ามันจะเป็นการอันปลักหรือเปล่าถอดปลักออกเลิกการเติมลมเลิกการเติมพลังเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นในตลอด1เดือนที่ผ่านมานะเราก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นนะครับดาวโจน์นะเอ่อก็จะมีทิศทางนะัแดงอยู่นะ S&P ก็มีทิศทางลงนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับ1เดือนที่แล้วเนี่ยนะก็เรียกว่าอาจจะไซเยวอยู่ซึ่งสัญญาณอย่างนี้เป็นการบ่งบอกชัดเจนว่านักลงทุนเนี่ย มีความวิตกกังวลน,นักลงทุนมีความข่วงเพราะฉะนั้นนักลงทุนจึงเหมือนกับว่าไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยขายนะจะมีการขายออกบ้างเหมือนกันเพราะว่ากลัวนะแต่ว่าก็ยังไม่เยอะยังไม่ใช่เป็นการเทขายนะยังไม่ใช่เป็นลักษณะของ panic sell off นะครับเทขายนะแต่ถามว่าการประชุมของ f e d Federal r r s e r v e ธนาคารกลางในวันทนะี่2ี่สิบกันยายนที่จะถึงนี้มันจะมี panic sell off หรือเปล่านะครับ ก็ตอนน้องบอกว่ามุมมองส่วนตัวเนี่ยอาจจะมีเล็กๆนะครับนะหรืออาจจะไม่มีก็ได้อาจจะเป็นข่าวดีนะเพราะว่าความคุมเครือตั้งนานมาเนี่ยทางธนาคารการสหรัฐเฟดเผยเรได้เคลียออกมาในวันที่21 22กันยายน64สี่ที่ถึงนี้นะความคุมเครือที่นักวิเคราะห์นักลงทุนคาดการณ์กันนะว่าเฟดเนี่ยจะลด QE ทํเท a เปอร์แล้วใช่ไหมแล้วจะลดในเดือนกันยายนหรือว่าลดในพฤศจิกายน64นี้เป็นต้นไป ข่าวมันออกมานะักวิเคราะห์อ,ออกมานกะ็คาดการณ์กันไปต่างนานาะก็คนะาดการ์ว่ากันยายนนียจะกําหนดแนวทางนะในการลด QE ทำเทปเปอร์นะแต่ไปทําจริงๆเนี่ยนั้นะนะับตั้งแต่พฤศจิกายน64ไปนะการประชุมของเฟดนะในช่วงต้นนะพฤศจิกายน64จะเป็นการประกาศชัดเจนว่าจะลด QE ทำเทปเปอร์อาจจะทําในเดือนธันวาคมเป็นต้นไป ข่าวก็ออกมาว่าจะมีการลดการเข้าไปซื้อนะสินทรัพย์ทางการเงินอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะลงเดือนละนะประมาณหมื่นล้านดอลลาร์นะครับลดลดลงนะในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะในสัดส่วนนะตามกราฟคือในแต่ละเดือนเนี่ยลดเพิ่มนะหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์หนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์ไปเรื่อยๆขณะที่ลดการซื้อพันธบัตรเอกชนนะครับมดเกรดแบ็กซิคูริตี้เนี่ยห้าพันล้านดอลลาร์นะครับลดไปเรื่อยๆในแต่ละเดือนนะครับ การ์ดจะลงมาเป็นเหมือนขั้นบันไดนะจนไปสิ้นสุดประมาณกลางปีสอ2พนย่ส2นะ 2022, นะซึ่งนักวิเคราะห์ก็พากันคาดการณ์ต่อไปอีกว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือเปล่าในกลางปี2022เนี่ยที่เฟดเนี่ยจะเคลียร์ดาดฟ้าเรือจะเคลียร์รันเวย์ตัวเองเนี่ยนะครับเพื่อจะเปิดทางให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วขึ้นกว่าที่คาดการณ์ในปี2023นะครับเป็นไปได้หรือเปล่านี่คือนักวิเคราะห์พากัน คาดการนะจับทิศทางเฟดอร์เนซะิร์ฟจะทำอะไรนะในการประชุม21-22กันยายนนี้ถึงทิศทางนะครับในเรื่องของลด QE ทีทำเทเปอร์นะครับแล้วก็เรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเขาคาดการณ์กันไปต่างๆนานาว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเร็วกว่าที่กำหนดในปี2023มาในกลางปี2022หรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นล่ะครับนะที่เรียกว่าเป็นการอันปรัก เป็นการปล่อยให้ตลาดทุนหลักหุ้นเนี่ยนะมันอยู่ของมันเองจัดเป็นไปได้หรือเปล่าซึ่งผมก็ได้ทำมาหลายคลิปอธิบายว่าลักษณะแบบนี้มันเป็นไปได้หมดนะครับว่าอาจจะมี Black s w a อหงดํำสักตัวหนึ่งซึ่งเป็น w ิ k เกตลิงเป็นจุดอ่อนนะครับที่สุดที่อยู่ในระบบที่มันซ่อนอยู่นะครับอย่าง e v e r g r a n n e เนี่ยนะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยอันนี้เป็น เป็นลักษณะนะหนึ่งในวิกเก็ตลิงนะครับแต่ผมยังเชื่อว่า Evergrande นะั้นยังไม่สามารถคร a ชนะครับในะตลาดหุ้นทั่วโลกได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับส่วนที่ทางราคาทองคำนะก็สะท้อนออกมาให้เห็นเหมือนกันนะหลังจากที่เงินเฟอ้อสหรัฐในเดือนกันยายนนะ64ที่ผ่านมานะครับได้ประกาศนะเงินเฟอ้อของสหรัฐในเดือนสิงหาคม64ที่ประกาศในกันยายน64นะครับ หลังจากประกาศเสร็จเห็นไหมครับราคาทองคําทําไมลงนะฮะก็เ,เป็นการคาดการณ์ที่ผมเคยคาดการณ์ว่ามันเป็นได้กับการเก่งกําไรระยะสั้นเพราะอะไรครับเพราะว่านักลงทุนพากันวิเคราะห์ว่าเฟดเนี่ยจะอิกนอหรือว่าเพิกเฉยต่อเงินเฟ้อนะที่เชื่อว่ามันมาชั่วคราวนะเพราะฉนั้นไม่ได้ห่วงวิตกกังวลอะไรนะทำให้นักลงทุนเนี่ยนะก็เก่งกําไรทองคำนะก็ปล่อยขายทองคำเราเห็นราคาทองคําลงมาเหมือนกัน อีกเหตุผลหนึ่งก็มาจากการแข่งข้าของดอลลาร์นะครับนะซึ่งนักลงทุนวาคาดการ,การ์กันไปว่านะเอ่อดอลลาร์จะมีดนะีมานความต้องการมากขึ้นก็เข้าไปถือดอลลาร์นะครับรวมถึงราคาน้ำมันดิบนะที่พุ่งสูงขึ้นด้วยก็มีอุปสงค์ดีมานทางด้านดอลลาร์ที่มากขึ้นนะครับก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยนะอาจจะเก็งกำไรนะเทขายทองคำนะแล้วราคาทองคำอันนี้นะที่อยู่ที่ประมาณ1 7 5 5ดอดอลลาร์ต่อออนขนาดนี้ในวันศุกร์ที่ผ่านมา นะครับก็จะเป็นฐานตัวใหม่เหมือนกันนะที่จะรอเหมือนกันนะรอผลการประชุมของ Federal Reserve ฟธนาคารการงสหรัฐในวันที่2 1 2 2กันยายน64นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเฟดประกาศผลออกมานะครับว่าจะทำเทเปอร์ในเดือนออพฤศจิกายน64เนี่ยนะจะมองเห็นว่าราคาทองคำมีสิทธิ์ดิ่งนะลงแตะ1,700ดอลลาร์ต่อออนเหมือนกันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะครับนะเป็นไปได้เหมือนกันนะ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่านักวิเคราะห์นะทางด้านทองคําก็พูดไว้อยู่แล้วนะว่าถ้าเกิดราคาทองคานะครับนะร่วงต่ํามาแตะ่นะที่แนวรับประมาณ1 7 5 5ดอลลาร์ออนนะถ้ามันเอาไม่อยู่นะแล้วมันมีสิร่วงมาถึง1 7 0 0ดอลลาร์ต่อออนนะก็เป็นโอกาสนะครับสำหรับหลายท่านนะที่ทําการเชิญอารลาวพอร์ตไว้ดีแล้วมีทั้งสัดส่วนเงินสดและทองคำนะตามที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายเดือนก่อนนะประมาณสักเอ่อสองสามเดือนที่แล้วนะครับผมบอกว่า นะใครที่มีทองคำเยอะเกินไปนะให้ทำการเทินอาราวพอร์ตแล้วเก็บแล้วกระจายไว้ทั้งส่วนเงินสดและทองคำนะครับนะใครที่มีสภาวะนะเงินสดและทองคำเนี่ยนะเราสามารถแบ่งนะ25%นะของสัสดส่วนของเงินสดนะ25%ของทองคำเนี่ยนะมาทำการซื้อขาย ในระยะสั้นได้นะครับนั่นก็คือถ้าราคาทองคําขึ้นนะครับเราก็ขายส่วนทองคํานะครับถ้าราคาทองคําลงนะเราก็ช้อนซื้อนะจากส่วนของเงินสดนั่นเองนะครับนะลักษณะแบบนี้ก็สามารถให้เราขยายนะพอร์ตโฟลิโอทั้งส่วนเงินสดและทองคําเราได้เหมือนกันนะครับส่วนถ้าเราไปดูบริบทนะครับในเรื่องของยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับในเมื่อวานนี้ก็โดดสูงขึ้นมานิดหน่อยนะอยู่ที่ประมาณ1.37 1, 1นะครับ ก็ไม่ถือว่าน่าตกใจนะเราเคยเห็นแล้วว่ายิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเคยสูงไปถึง1.75เปอร์เซ็นต์วันการที่มันกระโดดสูงขึ้นนี่ก็ส่งสัญญาณนะถึงความห่วงวิตกกังวลนะเรื่องของกระแสเงินเฟ้ออยู่บ้างนะหรือว่าสถานการณ์ในตลาดหุ้นนะครับนะที่คนอาจจะนะเข้าไปนะเข้าไปาลงทุนเพิ่มเติมนะในยิวที่สูงขึ้นนะอย่างในพันธบัตรรัฐบาลาสหร,รัฐเงี้ยเป็นต้นนะครับ ส่วนค่าเงินดอลลาร์นะครับก็แข็งค่าขึ้นนะครับในเมื่อวานนี้นะทิศทางก็แข็งค่าขึ้นก็เล่าไว้ฝังนะครับดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาจากอาจจะส่วนหนึ่งคืออุปสงค์ดีมานของน้ํามันดิบนะครับในตลาดโลกนะครับเราเห็นราคาน้ํามันดิบพุ่งสูงขึ้นนะครับและอีส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกนะครับนะก็มีความต้องการนะดอลลาร์นะที่เพิ่มขึ้นนะจากการลงทุนนะเพราะมองเห็นว่านตลาดหุ้นเนี่ย นะจะไม่ค่อยน่าสนใจนะก็จะมีนักลงทุนที่โยกเงินนะไปลงทุนทางด้านดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นที่ทางราคาทองคําในระยะสั้นเนี่ยนะก็มีสิทธิ์นะครับนาะทีต่ำถึง1,700ดรอลลาร์ต่อออนแต่ถ้าเรามองไปที่ระยะกลางระยะยาวนะปัญหาต่างๆนาะทิศทางต่างๆที่เฟด นะครับนะกำหนดนะการลด QE ทำเทเปอร์กระแสเงินเฟอ้อที่ยังไม่ลงนะแล้วอาจจะข้ามไปในปีหน้านะครับในปี65เนี่ยจนไปถึงกลางปีแล้วอาจจะปรับขึ้นอัาตราดอกเบีย้ยนโยบายเร็วกว่าที่กำหนดเนี่ยมันยังมีความผันผวน,นไม่แน่นอนนะในตลาดการเงินสูงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็แต่เนี่ยทิศทางทองคำเนี่ยผมก็มองว่ามันก็แกว่งตัวน่าจะอยู่ในกรอบ1 7 0 0ดอถึง1,900อดอลลาร์ต่อออนนะครับนะก็คงไม่ร่วงต่ำกว่านี้นะมันก็ไม่คง มันไม่น่าจะทําสูงนะไปถึงประมาณนิวไฮนะครับแต่ว่ากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติก็บอกไว้เหมือนกันว่าโอกาสที่มันทำนิวไฮเนี่ยนะจากการศึกษาทางสิตินะในเรื่องของฟิวเจอร์ออปชันของเขาเนี่ยนะครับนะมันมีโอกาสเอ่อมากถึง4-5%เที่จะทำนิวไฮนะครับแต่สำหรับส่วนตัวผมมองเห็นว่าราคาทองคำน่าจะแกว่งไปแกว่งมาอยู่ในกรอบประมาณ1 7 0 0 0ถึง1,900ต่อออนนะนะแต่ว่าอย่างที่บอกเราก็สามารถนะครับนะที่จะ เทิร์นอะลาวพอร์ตของเราอ่ะซึ่งผมเคยพูดให้ฟังแล้วตอนนี้ทําการเทิร์นอะลาวพอร์ตอยู่ในกรอบประมาณ1,750ถึง1,800ดอ mm. ลลาร์ต่อออนเนี่ยเราถือสัดส่วนทั้งเงินสดและทองคํานะในปริมาณพอๆกันแล้วเราก็แบ่งสัดส่วนของเงินสดและทองคําประมาณอย่างละยีเเซนี่ยนะครับมาทําการเออ่เขาเรียกว่าอะไรนะขยายพอร์ตนะเช่นตอนทองคําราคาขึ้นนะเราก็ขายนะครับทำกำไรแล้วราคาทองคําลงเราก็มีเงินสดช้อนนะครับนะเพื่อจะ เก็บเข้ามาในพอร์ตนะครับแล้วทำแบบนี้นะซึ่งเราจะทำได้ประมาณสัก1 2หรือ3ครั้งนะครับนะซึ่งก่อนที่มันจะเกิดนะครับบิ๊กคราชหรือเดอะบัสหรือเดอะเบรสก็ได้นะหรือใครจะไม่ทำนะก็ได้นะที่ผมพูดไม่ได้แนะนำนะครับที่ผมพูดนี่คือตัวผมเนี่ยทำแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่ทำนะรอถือทั้งสองส่วนแล้วรอนะรอจังหวะนะถ้ามันเกิดบิ๊กคร h ชเดอะบัสนะเกิดหลุมอากาศขนาดใหญ่นะนะะราคาทองคำมีสิทธิ์ย่อถึงประมาณสัก1,500 พันหกร้อยดอลลาร์ต่อออนนะครับเราค่อยเข้าไปเก็บก็ได้นะก็แล้วแต่นะแต่ละคนแต่ว่าผมเนี่ยนะทำลักษณะที่เราไว้ฟังนะก็คือเก็บทั้งสัดส่วนเงินสดและทองคำนะครับทองคําขึ้นก็ได้ประโยชน์นะทองคําลงก็ได้ประโยชน์นะก็ลยิ่งเราส่วนฟังนะครับว่าราคาทองคำนะมีสิทธิ์ที่จะย่อแตะถึงประมาณพันเจ็ดร้อยดอลลาร์ต่อออนเช่นกันนะครับในระยะสั้นนั้นหะนึ่งถึงสองเดือนนี้นะครับแล้วนกะ็ขอให้ฟัง พี่ดีพี่นาก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสังเกตตามในช่อง y o u t u ช่อง a n n e l ยันเสร็จนะครับขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ